นางร้ายตัวท็อปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นแฟนคลับเหถามสามีไม่ไปด้วยหรอเพกกระเป๋าไปเที่ยวกันตามประสาแม่ลูกสำหรับเมเฟื้องอารมณ์กับลูกสาวน้องมายูที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นได้ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดวันที่22ธันวาคม2565เมได้โพสต์ภาพคู่กับน้องมายูบนเครื่องบินพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าพามายูไปโอซาก้ากับเพื่อนๆมายูค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้สองแม่ลูกเดินทางปลอดภัยกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาถามด้วยว่าพ่อหนุ่มไม่ได้ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันหรอและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มนั้นจะติดงานนั่นเองค่ะเพราะมีหลายรายการที่ต้องดูเล่ห์ทีมงานนิวส์ขอให้แม่เมย์กับน้องมายูเดินทางปลอดภัยนะคะ